สวัสดีครับเอดมินชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยเครื่องบินอยู่รุ่นหนึ่งด้วยความคาดหวังโดยหวังว่าจะออกมาเป็นสุดยอดเครื่องบินมันก็คือซู57ของรัสเซียนั่นเองหลังจากที่สหรันม,มิกาสร้าง F22 Raptor เครื่องบินสเตลอ,ออกมาความได้เปรียบมหาศาลก็ไปอยู่ฝั่งของสหรันม,มิกาแล้วครับแน่นอนว่าฝั่งของรัสเซียไม่นิ่งเฉยหลังจากนั้นรัสเซียก็เขียนเครื่องบินสเตลของตัวเองออกมาแล้วก็ให้ชื่อว่าซู5 7จากเดิมนี่มีกําหนดไปจําการเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องบิิทดสสอออบบ -57 ขงรรัเเซียปะุปุตตห แผนการได้เลื่อนออกไปนะครับสลับสาเหตุการตกยังไม่แน่ชัดแต่ว่าแหล่งข่าวจากรัสเซียเปิดเผยว่าสาเหตุเนี่ยมาจากระบบควบคุมการบินที่ไม่ตอบสนองแน่นอนว่ารัสเซียต้องพิจารณาซูห้าสิบเจ็ดใหม่ในหลายด้านนะครับแต่ว่ารัฐบาลของรัสเซียยังมั่นใจว่าซูห้าสิบเจ็ดจะเข้าไปจําการครบเจ็ดสิบหกลำภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับปัญหามากมายของซูห้าสิบเจ็ดเริ่มปรากฏออกมาเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดของซูห้าสิบเจ็ดก็คือเครื่องยนต์นะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาตลอดการของ เครื่องบินของรัสเซียเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตของรัสเซียยังตามหลังัฐอามิกาอยู่เยอะนะครับแม้ว่าจะมีความแรงแต่ว่าอายุการใช้งานน่สั้นมากและก็ให้กําลังได้ไม่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าซู57จะเป็นเครื่องมิสเตลแล้วก็ได้รับการออกแบบมาใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์การวางตําแหน่งของเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเครื่องบินยุคที่4ตระกูลแฟงเกอร์ทั่วไปนะครับซึ่งมันเนี่ยไม่เพียงพอที่ซู57จะสถาปนาตัวเองเป็นเครื่องมิสเตลมีสิทธิ์เสมอเหมือนกับ f 22แรปเตอร์ได้ เรื่องนี้บริษัทซุกหอยนี่ทราบดีนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมานับว่าเป็นความท้าทายของบริษัทและก็กองทัพของรัสเซียเป็นอย่างยิ่งนะครับและเครื่องยนต์ใหม่ที่จะนํามาใช้กับซู57ก็คืออิตาเลีย30รุ่นที่2น,นะครับหรือว่าเจน2นั่นเองแต่ว่าทางบริษัทก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมานะครับว่าจะเอายังไงจะเอาเครื่องยนต์ใหม่มาใช้กับซู57ในเมื่อไรนะครับนั่นหมายามว่าตอนนี้เนี่ยยังทาไม่ได้ที่ผ่านมานะครับรัเียพย,ายพาาม อุตสาหกรรมการบินขึ้นมาจากยุคของสงครามเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการบินของรัสเซียประสบปัญหาอย่างหนักการพัฒนาเครื่องยนต์ของรัสเซียล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วนะครับ และเป็นปัญหาที่รัเสเซียไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวการพัฒนาเรดาร์ใหม่ระบบการบินใหม่ขีปนาวุธใหม่แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆของซู -57 เนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะครับนี่คือข่าวมาจากเว็บไซต์ Eurasian Times เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563เป็นข่าวความล้มเหลวล่าสุดของซู -57 นะครับในการที่จะใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ออกมาแบบนี้แล้วนะครับซู -57 ก็คงต้องเป็นเครื่องบินต้นแบบต่อไปนี่แหละครับกำหนดการเข้าประจำ การอาจต้องเลื่อนออกไปหรือไม่ก็รัสเซียเนี่ยจะเขีนซู57ออกมาเลยนะครับโดยใช้เครื่องยนต์เดิมไปก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยซู57ก็เป็นได้แค่เครื่องบินยุคที่4.5เท่านั้นนะครับไม่ใช่เครื่องบินสเตล แอดมินจะพยายามอธิบายภาพให้เข้าใจนะครับเครื่องยนต์ของรัสเซียก็เหมือนเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับอย่างมิตซูบิชิสตาร์ด้าขับได้แรงแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าสมรรถนะเนี่ยสู้เครื่องยนต์รุ่นใหม่อย่างโตโยต้าหรือว่าอีซูซูไม่ได้นะครับเครื่องบินของรัสเซียเปรียบเหมือนสตาร์ด้าถ้าต้องการเร่งต้องการความแรงก็เหยียบหนักๆไปเลยนะครับแน่นอนว่าความร้อนควันดำนี่กระใจายใช้น้ามันเยอะตรวจจับด้วยความร้อนนี่ได้ง่ายนะครับส่วนเครื่องบินของสหรัฐมิกาเปรียบเหมือนเครื่องของโตโยต้ารุ่นใหม่นะครับ มีรายละเอียดมีหัวฉีดที่มีประสิทธิภาพมีกล่องควบคุมระบบให้ทํางานออกมาได้ดีนะครับมีทอร์กสูงในรอบต่ําแรงบิดเยอะแรงม้าสูงประหยัดเชื้อเพลิงด้วยทําให้ใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพนะครับพิสัยการบินไกลกว่าชิ้นส่วนทนทานกว่าอายุการใช้งานมากกว่านั่นเองนะครับและอาจมีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยควันดาเยอะจังเลยนะครับมันเกิดมาจากอะไรจริงๆแล้วก็มีหลายเหตุผลนะครับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาก็มีควันดาเหมือนกันหลัก ก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่หมดนะครับเครื่องยนต์รุ่นเก่าจะมีการฉีดน้ําเข้าไปในเครื่องทําให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงบางส่วนนี่ไม่สมบูรณ์กลายเป็นควันดาออกมาแล้วครับซึ่งเครื่องยนต์รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีการฉีดน้ําแล้วนะครับ แล้วทำไมต้องฉีดน้ำด้วยล่ะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับที่มี water injection หรือว่าจะเรียกว่า ADI นะครับก็คือ anti detonation In injection ก็คือการลดการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงลงไปเครื่องยนต์แบบนี้สามารถฉีดน้ำนะครับเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรงได้เพื่อลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงลงแต่ก็ยังมีการเผาไหม้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความร้อนจากไอ้น้ำนะครับที่พุ่งออกไปท้ายเครื่องจะเพิ่มแรงขับของเครื่องยนต์ในขณะใช้ความเร็วต่ำหรือว่าเพิ่มแรงขับขณะเช็ค หรือว่าบินขึ้นนะครับอันนี้ว่ากันด้วยทฤษฎีนะครับไอ้น้ำนี่มีความหนาแน่นมากกว่าก๊าซร,ร้อนจากการเผาไหม้ปกติเมื่อไอ้น้ำพุ่งออกไปท้ายเครื่องก็จะไปปะทะกับอากาศข้างนอกท้ายเครื่องที่หนาแน่นน้อยกว่าก็จะเกิดแรงขับเพิ่มขึ้นมากกว่าไอพ่นร้อนนะครับแต่ก็จะใช้เวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นและไอ้น้ำที่พุ่งออกไปเนี่ยผสมกับเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ก็กลายเป็นสีดำนะครับถึงแม้ว่าจะให้แรงขับเยอะแต่ก็มีมลพิษเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่จึงใช้ออปเตอร์ อัปเตอร์เบ r ก็คือแทนที่จะฉีดน้ําเข้าไปเนี่ยก็ฉีดน้ามันเข้าไปแทนนะครับเพื่อให้เผาไหม้แรงขึ้นอากาศที่พ่นออกไปนี่ร้อนขึ้นอากาศขยายตัวมากขึ้นเกิดแรงขับเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เกิดมลพิษน้อยลงไปด้วยนะครับไม่มีควันดาแต่ว่าอัปเตอร์เบ r เก็ใช้แค่ช่วงเวลาสั้นๆใช้ตลอดเวลานี้ไม่ได้นะครับเครื่องจะร้อนจะไหม้แล้วก็ระเบิดได้ อีกสาเหตุของการเกิดควันดำก็คือการเผาไหม้ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงนี่ไม่เหมาะสมทําให้เผาไหม้ไม่หมดเกิดควันดำนั่นเองอันนี้เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นเก่านะครับแน่นอนว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเป็นโน้ตฮาวนะครับหรือว่าองค์ความรู้ที่ยากในการก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบซึ่งจีนกับรัสเซียพยายามพัฒนาเต็มที่เลยครับและเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตของสหรัฐมิการนี่เก็บไว้ดีมากเครื่องยนต์ใหม่ๆไม่ขายให้ใครนะครับอย่างเครื่องยนต์ของสหรัฐมิการที่ขายให้ เกาหลีใต้ไปทำชีห้าศูนย์ขายให้สวีเดนไปทำยาสามสิบเก้าขายให้อินเดียไปทำเตยจ์ดก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่ามากแล้วนะครับของ General Electric อย่าง F16 ในต่างประเทศจะใช้เครื่องของ General Elec t r ก c ที่แรงระดับหนึ่งนะครับส่วน F16 ของสหรัฐมิการเนี่ยส่วนมากใช้เครื่องของ p a t แอนด์วิ n e นนะครับแรงน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพความเสถียรได้ดีกว่านะครับเพราะะนะแล้วนะครับเครื่องยนต์นี้สำคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาของรัสเซียกับจีนถึงแม้ว่าจะทำให้แรง ได้แต่ว่าประสิทธิภาพความเสถียรความทนทานนี่ยังห่างจากสหรัฐมิกาเยอะนะครับไม่เฉพาะซู57เท่านั้นที่เจอปัญหานะครับเครื่องบินของรัสเซียยุคใหม่เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เหมือนกันอันนี้รวมถึง j 20ของจีนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องตั้งงบประมาณพัฒนาเครื่องยนต์แบบเต็มที่ถ้าพัฒนาเครื่องยนต์ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเครื่องบินสเตลแบบจริงๆนะครับของรัสเซียกับจีนอันนี้ก็เป็นไปได้